คือถ้าเราย้อนกลับไปนะจะเห็นได้ว่ากรณีระหว่างคุณสันทนะกับคุณชูวิทย์เนี่ยดุเดือดเลือดพ่านมากนะฮะค่ะเกือบจะปะทะกันอ่ะวิทย์ปะทะเฮ้ยเฮ้ยมันจะแหลกให้จบคนให้จบก่อนอย่าข่มขู่ผมอีกที่กลายเป็นอย่าคิดว่านี่เดวิดรับไม่อโหสิกรรมกลายมาเป็นคู่แค้นแล้วแค้นแบบนี้คือแค้นแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไม่อโหสิกรรมว่าไปตามกระบวนการว่าไปตามข้อเท็จจริงว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณสันทนะเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อประเด็นว่าคุณชูวิทย์ตอนนี้ป่วยหนักเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปรักษาตัวนะแล้วคุณสันทนะก็เปิดเผยว่านี่มีคนติดต่อมาเหมือนกันเรื่องคดีนะว่าจะว่ายังไงคุณสันทนะบอกว่าไม่อโหสิกรรมนะแล้วบอกเลยนะว่าไม่เชื่อว่าคุณชูวิทย์เนี่ยป่วยหนักอันนี้มุมของคุณสันทนะนะนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวพูดเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะไม่อโหสิกรรมนี่คือผมแค้นไหมก็เหมือนอย่างเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็เอามาพูดผมก็สูญเสียคนที่ผมสนิทนะอยู่กับผมมาเกือบทั้งชีวิตคืออีกหนึ่งชีวิตที่ผมสูญเสียและเขาก็เอามาพูดมาปั้นเขาไม่คำนึงถึงชีวิตที่สูญเสียไปมั่งวันนี้เขาจะใกล้ตายไหมผมไม่ทราบตายจริงหรือเปล่าก็เห็นนั่งวีลแชร์ทำหน้าจ่อยๆผมก็ยังไม่เชื่อเขานะผมพูดจริงๆลีลาแอคชั่นเขาผมยังไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงผมวันนี้หลังจากนี้ก็ผมเรียนพวกท่านเลยไม่ต้องถามผมอีกแล้วผมบอกได้ว่าธรรมชาติกำลังจะลงโทษเขาและถามผมไปมากกว่านั้นผมก็จะบอกว่าผมอยากให้สิ่งนี่นี่คือคุณสันทนาครับเมื่อวานนี้คือไม่อโหสิกรรมนะส่วนเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องคดีว่าไปตามคดีค่ะแต่ถ้าว่าไปแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สุดแท้แต่นั่นคือคุณสันทนาทีนี้ปมทำไมถึงมีประเด็นขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปนะจะเห็นได้ว่ากรณีระหว่างคุณสันทนากับคุณชูวิทย์เนี่ยดุเดือดเลือดพ่านมากนะฮะค่ะนะเนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่มีการเกือบจะปะทะกันอ่ะวิทย์ปะทะเนี่ยมันจะแหลกให้จบคนให้จบก่อนลักษณะนี้นะฮะคุณอันนี้มาเลยมาเลยคนนะท่านผู้ชมอันนี้หลายเหตุการณ์นะฮะที่เรามาให้ดูเนี่ยคือเมื่อสักครู่เนี่ยแม้ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเมื่อสักครู่เนี่ยเงื้อกันอยู่นานเลยนะเกือบจะได้ต่อยกันอันนี้ที่คุณชูวิทย์เอานวมไปด้วยเอาไปโยนให้สันทนะด้วยขยันขยันมาตามเลยนะเฮ้ยขยันคดีตั้งตามเปล่าจะไม่ได้เฮ้ยที่มึงโดนหมายจับอ่ะคุณหมดรุ่นแล้วมึงทะลุรุ่นแล้วอันนี้ดันกันไว้ฮะค่ะไม่เป็นไรมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วอันนี้ที่หน้าที่ทำการพรรคก้าวไกลค่ะจะเอาแฝงตัวที่นี่จะมาหาแดดเดือดหลายรอบอยู่นะคะต้องเอาไก่ต้องเอาข้าวใส่ไก่ต้องใส่ตรงไหนมาอีกเข้ามาอีกตำรวจก็จะเห็นตาพี่มาเดี๋ยวเข้ามานอกเลยใส่ก็ได้ตรงไหนใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ครับครับใส่ก็ได้ใส่นัดมากรุงเทพมันแคบนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวมาป้าเองอ่ะเดี๋ยวป้าเองนะเดี๋ยวมาป้าเองสถานตำรวจบอกไว้ด้วยไม่รอดกูใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ฮะนะเนี่ยตอนนี้ปรีเขาว่าจะซัดกันเลยค่ะอันนี้เข้าใจว่าเป็นที่สภานะนะขอคุยมันหน่อยอันนี้คลิปของ The Reporters นะฮะคือมันเจ๋งจริงอ่ะเฮ้ยมึงเจ๋งจริงมานี่ดีกว่าว่ะมึงไม่ใช้กำลังหรอกอยู่บนพื้นครับไม่ใครหลุดอยู่บนพื้นครับสีดำครับไม่ใครหลุดอยู่บนพื้นครับสีดำ
ระวังรอยอย่าไม่แตกส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งคุณชูวิทย์เล่นใหญ่นะคะใช่จะถามมันจะถามมันว่ามันไปเดือดร้อนอะไรแกทุนเจแต่ว่าคุณสันทนะเนี่ยไปจ้องที่โรงแรมดูของคุณชูวิทย์ไงตอนนู้นไงเดวิดก็เลยมีประเด็นกันค่ะเนี่ยฮะแล้วที่สอนอฮะที่สอนอเข้าใกล้ฮะว่าไงที่เปิดกันกว้างๆนะที่เปิดกันกว้างมือถือกว้างๆมือถือกว้างมึงแน่นะเหรอตอนนี้มึงแน่ใช่ไหมมึงเป็นนายเอากูไหมโถเอ้ยยิ้มไอ้มึงมานี่ดีกว่าเฮ้ยมาแล้วก็เหตุการณ์ที่บริเวณโรงแรมเดวิดนะฮะทีนี้อย่าข่มขู่ผมเนี่ยกลายเป็นอย่าคิดว่านี่เดวิดเราไปข่มขู่ใครได้ตอนนี้เนี่ยตอนยังแบบยังมีใยอยู่นะยังมีสายใยอยู่นะตอนนี้เป็นอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ชีวิตผมไม่เคยรับข้อไม่เคยต่อรองกับใครแล้วไม่รับเงื่อนไขผมพูดเลยที่เดียวพี่โผล่มาเลยไม่รับเงื่อนไขเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ใช่ว่าผมมาล่อเดวิดปั๊บเพื่อเอามาเจอย่าไปยุ่งกับใครไม่มีจากปากผมแล้วผมไม่ใช่คนลักษณะนั้นถ้าผมเป็นคนแบบนั้นเดวิดมันไม่ต้องถึงวันนี้แล้วมันเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วมันก็เกือบเรียบร้อยแล้วนะพี่นะก็เกือบเรียบร้อยไปทีนั้นแหละผมไม่เคยมีผมไม่พลาดแน่นอนไอ้ของผมเนี่ยชัดเจนผมเนี่ยไอ้เรื่องกล่าวหาผมว่าเขาไม่ได้เขาอยากทำผมแต่ผมก็บอกผมฟ้องกับทุกคนไอ้เรื่องนั้นไม่ใช่ทุกตำแหน่งอะไรพี่อย่าข่มขู่ผมพี่กลายเป็นอย่าคิดว่านี่เดวิดเราไม่อโหสิกรรมนี่คือผมแค้นไหมก็เหมือนอย่างเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็เอามาพูดผมก็นี่คือที่มาที่ไปที่ทำให้คู่นี้กลายมาเป็นคู่แค้นแล้วแค้นแบบนี้คือแค้นแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะคุณชูวิทย์เดินทางไปต่างประเทศแล้วไปรักษาตัวแล้วจะไปพักฟื้นต่อนะจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่คดีเนี่ยมันอยู่ในศาลระบบแล้วนักข่าวไปถามคุณสันทนะเมื่อวานนี้บอกไม่เอาโหสิกรรมว่าไปตามกระบวนการว่าไปตามข้อเท็จจริงว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการการเมืองที่เป็นประเด็นวิวาทะกัน